ร้อนแบบนี้ดื่มน้ำหรือยังครับมาเติมความสดชื่นด้วยน้ำดื่มสิงที่ผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์แค่ดื่มดูก็รู้ว่าใช่น้ำเปล่าที่ไม่เปล่าประโยชน์น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการคิดดีสังคมดีทางสถานีโทรทัศน์TNN 2นะครับท่านผู้ชมครับปัจจุบันพัฒนาการของโลกเนี่ยเรียกว่าก้าวกระโดดมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้แน่นอนว่าวิถีของผู้คนในโลกนี้ก็ต้องมีการต่อสู้แข่งขันดิ้นรนนะครับสิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญนะครับคือองค์ความรู้พอพูดถึงองค์ความรู้พัฒนาการขององค์ความรู้ก็ต้องมีพัฒนาการที่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกแน่นอนนะครับวันนี้พอพูดเรื่องของการศึกษาเนี่ยเราจะไม่คุยไม่ได้นะครับว่าหลักสูตรการศึกษาก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงวันนี้ประเด็นที่อยากสนทนานะครับก็เป็นเรื่องของหลักสูตรการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่นะครับแขกรับเชิญในวันนี้ก็มีด้วยกัน3ท่านนะครับท่านแรกก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนชาติปฐมสวัสดิ์นะครับซึ่งปัจจุบันท่านก็เป็นประธานกรรมการของหลักสูตรบริหารหลักสูตรปริญญาโทปริญญาเอกหรือว่า TPS ของมหาลัยเกิดนะครับท่านที่2ดร.สาวิทลาบมาลานะครับท่านก็เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร TPS เหมือนกันนะครับท่านที่3ดร.ณหไทยบรรจงจิตนะครับท่านก็เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร TPS สวัสดีทั้ง3ท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอพูดในเรื่องของหลักสูตรปกติไม่เคยได้ยินนะครับว่าการเมืองการค้า เป็นหลักสูตรของปริญญาเอกครับเรียกว่ามีที่มาที่ไปยังไงจึงเกิดหลักสูตรเรื่องของการบริหารการเมืองการเมืองและการค้าครับคือต้องเรียนแบบนี้นะขอบคุณรายการมากนะที่เชิญออกถือว่าเป็นรายการแรกด้วยนะครับครับหลักสูตรเราก็เพิ่งผ่านสภาหมหาวิทยาลัยเกลือครับครับซึ่งการบริหารการค้าและการเมืองในระบบโลกยุคใหม่นะครับนั่นก็คือการบริหารการค้าการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่ครับซึ่งเป็นหลักสูตรที่คิดว่าตอบโจทย์ของผู้ต้องการที่จะเรียนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกอ๋อมีปริญญาโทด้วยพี่มีปริญญาโทด้วยเปิด2ระดับครับโทกับเอกผู้ที่จบระดับปริญญาตรีนะครับทุกสาขาสามารถเรียนต่อระดับปริญญาโทได้ครับปริญญาโทเนี่ยนะครับซึ่งกำหนดเรียนไว้แค่หลักสูตร2ปีนะครับก็เรียนได้แค่1ปีอ๋อปริญญาโท1ปีอ่ะโดยประมาณแบบนี้ก็ต้องซัมเมอร์ก็ต้องมีเรียนครับผมเรียนตลอดเลยแบบบล็อกคอร์สนะครับในส่วนปริญญาเอกนั้นเนี่ยนะครับซึ่งชื่อเดียวกันเลยใช้อาจารย์ประจำหลักสูตรนี้เดียวกันยากที่สุดนะอาจารย์ประเด็นก็คือว่าคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์สพวหมายถึงว่าสำนักปลัดกระทรวงอุดมศึกษานะครับกำหนดให้อาจารย์ประจำหลักสูตรเนี่ยซึ่งจบปริญญาเอกและก็มีงานวิจัยครบนะครับตามเกณฑ์ก็เลยขออนุมัติสภาวิชาการและก็สภาหมหาวิทยาลัยเกลือครับเห็นชอบขณะนี้ก็ส่งไปยังสพวนะครับเพื่อที่จะรับทราบรับรองหลักสูตรประเด็นสำคัญก็คือว่าชื่อการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนนะครับอย่างยั่งยืนด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับนะครับว่าการค้าและการเมืองนะครับหรือว่าหลักสูตรใดเนี่ยเราต้องตอบโจทย์ให้ชัดว่าต้องอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่ด้วยครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับขออนุญาตศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์เกษตรชนวงศ์อธิการบดีเนี่ยนะครับท่านสนับสนุนว่าหลักสูตรที่ทันสมัยตอบโจทย์ว่าหมหาวิทยาลัยเกลือเรา72ปีต้องร่างหลักสูตรที่ทันสมัยเพื่อจะให้ผู้เรียนเนี่ยได้รู้ถึงเพราะปัจจัยของการค้าเนี่ยอาจารย์รู้ไหมว่ามีทุกจังหวัดในประเทศไทยใช่ออกการค้านะครับรวมถึงการค้าโลกด้วยนะแล้วก็การค้าการเมืองแยกกันไม่ออกด้วย ใช่และในส่วนการเมืองเนี่ยนะตั้งแต่ท้องถิ่นระดับชาติเนี่ยผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยหลายแสนคนนะพอพูดถึงท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องมีคำถามว่าแล้วกลุ่มเป้าหมายที่จะมาเรียนเนี่ยแนะนำว่าควรจะเป็นกลุ่มเป้าหมายประเภทไหนบ้างนี่โจทย์เนี่ยคำถามที่ดีมากยกอย่างเช่นอาจารย์ประจำหลักสูตรเราเนี่ยดร.สาวิทเนี่ยนะครับเป็นนักธุรกิจในส่วนของทำเรื่องของอสังหาริมทรัพย์และก็เป็นนักการเมืองท้องถิ่นรองนายกอบจสจนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญให้ท่านสาวิทได้พูดเรื่องประเด็นว่าโจทย์เนี้ยทำไมเรื่องของท้องถิ่นเนี่ยที่ท่านสัมผัสมาเนี่ยเป็นไงอ๋ออย่างท้องถิ่นก็มีบทบาทที่จะมาเรียนมารับองค์ความรู้พวกนี้ด้วยแน่นอนครับเพราะว่า จริงๆอย่างที่ท่านอธิการเคยให้นโยบายให้แนวทางไว้ว่าหลักสูตรเนี้ยเป็นหลักสูตรใหม่ก็จริงแต่มันเป็นนวัตกรรมนวัตกรรมใช่เพราะอะไรรู้ไหมการเมืองกับการค้าในโลกยุคใหม่ตอนนี้มันแยกกันไม่ออกต้องเมิร์สการเมืองการค้าต้องด้วยกันใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสูตรนี้เราต้องการที่จะ
ผลิตดุษฎีบัณฑิตออกมา เพื่อที่จะเอามาพัฒนาบ้านเมืองครับเพราะว่าการค้ามันก็เกี่ยวในเรื่องของอะไรมาเกี่ยวกันเมืองเนี่ยมันก็เกี่ยวกับเรื่องนโยบายการเมืองก็ต้องเอานโยบายเอาการค้าพวกนี้มาทำเป็นนโยบายแล้วการเจรจาต่อรองในโลกยุคใหม่เนี่ยการค้านำทั้งนั้นเลยครับครับพอพูดถึงการเจรจาต่อรองแสดงว่าในหลักสูตรก็ต้องมีเนื้อหาเรื่องของการเจรจาต่อรองด้วยซึ่งวิจารณ์เนี่ยสำคัญมากเลยนะล็อบบี้ยิสต์คือการวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่ามีหลายหลักสูตรที่นักธุรกิจนักการเมืองหรือข้าราชการเนี่ยลงมาเรียนโครงการพิเศษเนี่ยนะครับเพื่อที่จะคอนเนคชันเพื่อที่จะสื่อสารเพื่อที่จะเชื่อมโยงขณะเดียวกันเนี่ยนะครับการที่เราจะประสานเพื่อประสบความสำเร็จเรื่องการค้าก็คือเรื่องของเจรจาต่อรองวันนี้เนี่ยคิดว่าท่านนายกรัฐมนตรีหลายๆท่านนะทำตัวเหมือนซื้อแมนไปค้าขายไปตอบโจทย์ว่าSME ของเราหรือผลิตภัณฑ์ของเราประเทศไทยเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะในการที่เราจะไปพูดคุยนำเสนอข้อมูลเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เหมือนยุทธศาสตร์นะเราต้องกำหนดให้ชัดเลยว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อจะให้ทั้งผู้เรียนเนี่ยก็คือทั้งการค้าและการเมืองมาผสมผสานด้วยกันอาจารย์ของเราเนี่ยประจำหลักสูตรเนี่ยซึ่งเรารู้ว่าในส่วนท่านเองเนี่ยเคยเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งหมายถึงว่าผู้อำนวยการของกกต.เนี่ยอาจารย์ตุ๊เนี่ยนะครับซึ่งทางกกต.ก็เกี่ยวกับบุคลากรที่จะมาสู่วิถีการเมืองอยู่แล้วใช่ค่ะครับก็เลยขออนุญาตนำเรียนว่าจากเมื่อกี้ท่านอาจารย์สุชาติท่านอาจารย์ธนชาติบอกว่าเป็นเรื่องของการเมืองเพราะว่าในอดีตเนี่ยเคยเป็นผู้บริหารที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะก็คือสำนักประชาสัมพันธ์แล้วก็สำนักพัฒนาบุคลากรก็มาช่วยกันทำหลักสูตรอันนี้ค่ะด้วยเริ่มต้นขอนำเรียนนะคะว่าหลักสูตรนี้ที่เราเริ่มต้นก็คือเราจะต้องเข้าไปศึกษาเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงของเรื่องของหลักสูตรเพื่อที่จะให้มันได้ผลลัพธ์การเรียนรู้แบบ OBE Outcome Based Education นะคะเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาปีพุทธศักราช2565ครับค่ะแล้วก็ถึงเป็นที่มาเพราะว่าทำไมเราถึงต้องทำตรงนี้หลักการตรงนี้ให้สอดคล้องกับระดับอุดมศึกษาปี2565เนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของLO Learning นะคะ Outcome เพื่อที่จะผลิตผู้ใช้บัณฑิตเนี่ยให้ได้สอดคล้องผลลัพธ์กับเรื่องของหลักสูตรทั้งมหาบัณฑิตแล้วก็ดุษฎีนะคะตรงนี้เนี่ยก็เลยในอดีตที่เป็นผู้บริหารตรงนี้เนี่ยที่สำนักงานกกต.ก็เลยเห็นว่าส่วนงานของนักการเมืองท้องถิ่นก็ดีนักการเมืองระดับชาติก็ดีน่าจะสนใจแล้วก็เล็งเห็นประโยชน์ของการเข้ามาเรียนในหลักสูตรเหล่านี้เพราะวิชาความรู้เนี่ยมันสอดคล้องกับความเป็นนักธุรกิจและความเป็นนักการเมืองครับเรียกว่าสองมิติมาควบรวมอยู่ในคนล่างเดียวกันครับผมคือนักการเมืองก็สามารถพูดมิติของการค้าได้ใช่วิชาปริญญาโทของเราเนี่ยนะครับเป็นวิชาเหมือนภูพื้นฐานครับนะครับวิชาเนี่ยจะเป็นลักษณะของปริญญาโทนี่36หน่วยกิตนะบังคับเส้น18หน่วยกิตครับแล้วก็วิชาเลือกก็12หน่วยกิตหน่วยวิชาเนี่ยนะครับก็จะเป็น3หน่วยกิตเองซึ่งขณะเดียวกันเนี่ยแต่ละวิชานะท่านดร.ลองดูนะว่าการบริหารการค้าในระบบโลกยุคใหม่ซึ่งจะใครมาเรียนหลักสูตรเนี้ยจะได้รู้ระบบว่าการค้าเนี่ยเป็นอย่างไรต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเป็นอย่างไรนะครับการบริหารการเมืองระบบโลกยุคใหม่เป็นอย่างไรเพราะวันนี้การเมืองเนี่ยตอบโจทย์ที่จะคุมนโยบายในการบริหารประเทศใช่ไหมครับเป็นระบบตัวแทนพี่น้องประชาชนก็คือเขาบอกว่ามนุษย์ปันพิเศษก็คือนักการเมืองต้องรู้รอบรู้ทุกเรื่องเลยทั้งเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมต่างๆอยู่ที่ตัวนักการเมืองนะครับแล้วก็อีกวิชาน่าสนใจมากก็คือว่าการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับการค้าและการเมืองเราต้องมีศิลปะในการจัดการเชิงกลยุทธ์แบบที่ต้องปูพื้นฐานและเข้าสู่บริบทของเข้าใจในทั้งธุรกิจและก็บริบทของการบริหารนะครับหรือว่าการบริหารแห่งความรู้ในเรื่องของศาสตร์ต่างๆของการเมืองนะครับวันนี้เราก็อยากจะตอบโจทย์ให้ฟังว่าการค้าการเมืองมันแยกไม่ได้นี่คือระดับปริญญาโทที่จะต้องปูพื้นฐานนะครับ
แต่ถ้าไกลต่อยอดระดับปริญญาเอกจะต้องลงลึกแล้วจะมีงานวิจัยมีการสัมมนาเพราะปริญญาเอกนี้จะเน้นเรื่องการสัมมนาต่อยอดจากวิชาที่กล่าวไปแล้วเนี่ยครับก็จะมีการสัมมนาเพื่อที่จะระดมสมองและก็ปฏิบัติจริงครับครับแล้วกลุ่มเป้าหมายอย่างปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกเนี่ยกลุ่มเป้าหมายที่เรียนระดับของผู้ที่เข้ามาเรียนเนี่ยหมายว่าเพิ่งจบใหม่หรือว่าควรที่จะทำงานมาแล้วระยะหนึ่งหรือว่าระดับปริญญาเอกเนี่ยควรจะเป็นระดับไหนอะไรยังไงมันมีความหลากหลายครับความหลากหลายตรงนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าเราเปิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ยกตัวอย่างเช่นระดับปริญญาโทนี่เรียนเฉพาะวันเสาร์พอวันเสาร์ปุ๊บเนี่ยวันปริญญาเอกเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ครับคือตอบโจทย์ว่าคนที่ว่างเว้นนะครับว่างเว้นคือให้เวลาทำงานแล้วครอบครัวแล้วเนี่ยมาเรียนหนังสือเราจะเปิดออนไลน์และออนไซต์อยู่ที่ไหนในโลกนี้เรียนได้เลยคือระบบออนไลน์ถ้าติดขัดก็สามารถเรียนออนไลน์ได้เลยครับได้เลยปริญญาเอกเนี่ยเรียนแค่4วิชาเองครับนะวันนี้ขออนุญาตว่าอาจารย์จะพูดภาพรวมทั้งปริญญาโทปริญญาเอกผสมผสานกันนะครับปริญญาเอกเนี่ยใช้เวลาเรียนแค่1ปีเองวิชา1ปีเอง2เดือนครับนะครับปริญญาเอกเนี่ยเรียนแค่4วิชาปริญญาขนาดเดียวกันเนี่ยจะมีวิชาพื้นฐานนะครับก็เรียกว่าภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษาชั้นสูงไปก็ลักษณะประมาณนี้ทีนี้ในเรื่องของการบริหารจัดการนี่สำคัญเมื่อกี้ท่านอาจารย์พีถามว่าวัยของผู้เรียนเนี่ยนะครับตามหลักแล้วใครที่จบระดับปริญญาตรีมาแล้วนะครับใครที่ทำงานมาแล้วก็มาเรียนต่อปริญญาโทคนต่อยอดพอเรียนปริญญาโทเสร็จเนี่ยก็สามารถที่จะต่อปริญญาเอกได้เลยวันนี้เรียนปริญญาเอกเนี่ยกฎเกณฑ์ก็คือว่าวุฒิบัตรหรือปริญญาบัตรที่ท่านมาเนี่ยต้องยอมรับจากกระทรวงอุดมศึกษามีการตรวจสอบว่าท่านผ่านเกณฑ์ตรงนี้ของกพ.ของกพ.ที่รับรองแล้วก็มาต่อที่มหาวิทยาลัยเกิกเราได้เลยครับปริญญาเอกเรียน2วันวันเดียวครับปริญญาเอกเรียนวันเดียวโทก็วันเดียวปริญญาเอกก็วันเดียววันเดียวเรียนวันเดียวปริญญาโทวันเสาร์วันเสาร์เนี่ยคือปริญญาโทเนี่ยนะครับเราใช้เวลาเรียนเนี่ยในคอร์สเวิร์กทั้งหมดแล้วปริญญาโทนี่ใช้เวลา1ปีครับปริญญาโทมีทำวิจัยหรือสารนิพนธ์สารนิพนธ์เอาสารนิพนธ์ทีสุดแก้อกหน่วยกิจในการเขียนในเล่มเนี่ยนะเราใช้เพื่อที่จะตอบโจทย์ผู้เรียนเนี่ยทำในเรื่องของทีสุดแก้อกหน่วยกิจมันดูแล้วมันเป็นพื้นฐานเนาะถ้าจะลึกลงไปก็ต่อระดับปริญญาเอกวิทยานิพนธ์เลย36นักกิจเลยซึ่งตรงเนี้ยเรามีในเรื่องของบริหารจัดการที่เหมือนกับครับมีพี่เลี้ยงให้ดูครับคอยดูแลครับเรียกว่าเป็นหลักสูตรที่กำลังร้อนๆใหม่ๆแน่นอนว่าพอร้อนๆใหม่ๆเนี่ยหลายท่านฟังแล้วอยากจะเรียนเนี่ยช่วงเวลาของการสมัครช่วงเวลาของการเรียนเนี่ยมีไทม์ไลน์ยังไงบ้างเอ่ยครับวันนี้เนี่ยนะครับที่มหาวิทยาลัยเกิกเรามีสำนักงานนะครับที่อาจจะอาการ3ชั้น2ซึ่งผมเองเนี่ยก็อยู่ทุกวันอยู่แล้วแล้วก็มีสำนักงานบริหารจัดการคอยบริการนะตามเบอร์โทรที่ขึ้นไปเนี่ยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรารับสมัครได้ตลอดนะได้ตลอดหมายความว่าเรียนเนี่ยเหมือนใครมาก่อนก็เรียนไปบล็อกก่อนไม่ได้ปีละครั้งไม่ใช่รับได้ตลอดแต่ในการจัดหมวดหมู่ต้องจัดเป็นเทอมอ๋อครับเป็นเทอมเพื่อก็สะดวกนะให้สอดคล้องกับเวลาในการบริหารจัดการเป็นเทอมปีการศึกษามี3เติมเติม1เติม2แล้วก็ซัมเมอร์แต่นี่รับได้ตลอดนะไม่ต้องรอ1ปีแล้วจริงจะสมัครครับทุกเทอมเนี่ยสามารถที่สมัครได้สมัครแล้วก็เข้าไปดูว่าเราจะเว้นว่างว่าช่วงเวลาไหนใครเก็บไปก่อนครับเพราะว่าระยะเวลาเรียนระดับปริญญาโทนี้ให้เวลาเรียนถึง5ปีท่านเรียนไปท่านหยุดได้นะครับปริญญาเอกก็เช่นกัน5ปี7ปีเราลงแต่รักษาสภาพไว้ก็ไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าการเรียนนี้เราเอื้อต่อผู้เรียนเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยได้ในการค้นคว้าครับหัวใจหลักในการเรียนระดับภาคพิเศษนั้นเนี่ยนอกเหนือจากเราเรียนรู้เรื่องของตำราตามคอร์สซิลิบัสหรือตามวิชาแล้วนะครับเราจะมีเรื่องราวของการทำกิจกรรม1ไปศึกษาดูอ่านไปในประเทศเนี่ยถ้าปริญญาโทนี้1ครั้งปริญญาเอกนี่กำหนดไว้3ครั้งเลย3ครั้งในประเทศในประเทศ2ครั้ง2ครั้งแล้วต่างประเทศ1ครั้งต่างประเทศนี้เขียนในวิชาเลยนะครับเป็นวิชาขออนุญาตว่าวิชาสำคัญมากเลยนะที่เราจะต้องไปก็เรียกสัมมนานวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อการค้าและการเมืองในโลกยุคใหม่วิชานี้เราจะให้นักศึกษาเนี่ยไปดูไม่ว่ายุโรปหรือประเทศจีนอันนี้ค่อยตกลงกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปสัมผัสจริงแล้วก็ต้องทำรีพอร์ต
รรยานเข้ามาเพื่อประกอบเพราะว่าการเนี้ยเราไม่เน้นหนักเรื่องการเรียนในคลาสในห้องนะก็ไปค้นคว้ากันไปนอกสถานที่นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเป้าหมายคืออยากให้เครือข่ายทั้งพ่อค้าทั้งนักการเมืองหรือข้าราชการเนี่ยได้มาเป็นเพื่อนเหมือนกับหลักสูตรชั้นสูงทั่วไปเลยครับครับผมแต่ราคาถูกกว่าชั้นสูงเยอะนะท่านได้ปริญญาบัตรถูกต้องตามเกณฑ์เลยแต่กับกำลังทรัพย์ที่จะเรียนก็ผ่อนสบายผ่อนสบายเลยนะหมายว่าทุกเทอมมีการไม่ได้จ่ายครั้งเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ก็ผ่อนสบายเลยครับนะโดยเฉพาะถ้ามาจากรายการของดร.พีนี้อีกประเด็นครับท่านครับเพราะถ้ามีหลายหลายท่านสนใจกระบวนการหมายว่าแค่สมัครก็เรียนได้หรือว่าผ่านกระบวนการต้องสอบต้องสัมภาษณ์อะไรมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างวันนี้เรามีคณะกรรมการบริหารครับนะคณะกรรมการบริหารหมายถึงว่า เสนอต่ออธิการบดีนะครับว่าคณะกรรมการชุดนี้เป็นการพิจารณาซึ่งผมเองก็เป็นประธานคณะกรรมการบริหารชุดนี้อยู่ว่าซึ่งแต่ละหลักสูตรนี้จะมีผู้อำนวยการหลักสูตรยกอย่างอาจารย์ตู้เนี่ยเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทดร.ต้อยจะเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอกซึ่งเราก็มีคณะกรรมการบริหารพิจารณาคุณสมบัติของผู้เรียนนะมีการสัมภาษณ์มีอย่างน้อย3ท่านสัมภาษณ์ก็คือความพร้อมเรื่องของการเรียนเรื่องของการเงินสำคัญกันนะแล้วก็เรื่องของทัศนวิสัยวันนี้ถ้าเราได้องค์ประกอบครบว่าใจรักที่จะเรียนแล้วเนี่ยนะครับเราก็ตอบโจทย์ว่าสัมภาษณ์เหล่านี้ก็ท่านก็ได้เป็นนักศึกษาทันทีฟังแล้วเรียกว่าไม่ยากอย่างที่คิดไม่ยากครับเรียกว่าเป็นสถานศึกษายุคใหม่ที่ประตูเปิดกว้างให้เปิดกว้างมากความหลากหลายที่เข้ามาครับผมครับก็เรียกว่าเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าในเรื่องของทั้งงบประมาณไม่มีกำลังเพียงพอซึ่งไม่จำเป็นต้องเยอะแล้วก็เวลาเรียนก็เรียนเฉพาะวันเสาร์ปริญญาโทปริญญาเอกก็วันอาทิตย์ก็เรียกว่ามีเวลาที่จะยังบริหารจัดการเรื่องส่วนตัวที่บ้านได้หลังจากหยุดทำงานใช่ครับเป็นหลักสูตรที่มันตอบโจทย์ได้ครับ เพราะว่าจบไปแล้วเนี่ยสามารถใช้งานได้เลยแล้วมันเป็นการรวมระหว่างการค้ากับการเมืองมาแล้วที่ผู้บริหารท้องถิ่นก็น่าจะเรียนได้ครับใช่ครับนั่นแหละเป้าหมายเลยคือเขาจะได้มองไม่ใช่มองมิติการเมืองอย่างเดียวใช่มองมิติในเรื่องของการค้ายกระดับเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่นได้ยังไงใช่ครับจำกัดไหมครับจำกัดจำนวนคนมีจำกัดค่ะรุ่นหนึ่งนะค่ะรุ่นแรกเนี่ยยกตัวอย่างเช่นปริญญาโทนะโดยหลักการแล้วเนี่ยไม่เกิน25คนปริญญาเอกเนี่ยรับได้แค่20คนถึง25คนอ๋อปริญญาเอก20คนครับปริญญาโทเนี่ย25ถึง30คนครับคือในอ้องหนึ่งเนี่ยเราอาจารย์ประจำหลักสูตร5ท่านเป้าหมายตามหลักตามเกณฑ์เลยนะควบคุมวิจัยเนี่ยนะครับก็จะมีหลักของในการรับสมัครได้แต่ทีนี้ใน1ปีเนี่ยแต่ละรุ่นเนี่ยเราก็สามารถรับไปเรื่อยๆได้นะแล้วก็มาใส่เป็นสัญลักษณ์ของรุ่นเพื่อของรุ่นเนี่ยเขาก็จะได้มีความภูมิใจรุ่น1นี่กลังนะขนาดเหมือนหลวงปู่ทวดหรือว่าพระเกจิถ้าใครมาเรียนรุ่น1แล้วท่านนี่สุดยอดนะวันนี้ก็อยากเชิญชวนนะครับมาเรียนรุ่นที่1ของ TPS แล้วเปิดรับหรือยังครับเปิดรับแล้วมีนักศึกษาสมัครไปปริญญาโทนี่ประมาณ 7-8 ท่านแล้วปริญญาเอกก็6ท่านแล้วซึ่งตรงเนี้ยพอครบปริญญาโทเนี่ยครบสัก18คนเนี่ยก็เปิดเรียนกะเปิดไว้วันที่8มิถุนายนอ๋อเป็นเทอมแรกเป็นเทอมแรกเลยปริญญาเอกนี่ก็จะเปิดเลยนะก็ช่วงประมาณกลางเดือนมิถุนายนนะครับปริญญาเอกนี่ครบ12ถึง15ท่านนี้ก็เปิดได้นะครับเพราะว่าในการบริหารจัดการเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเป็นวิชาพื้นฐานไปก่อนก็คือภาษาอังกฤษพื้นฐานเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษนะก็ฟุตฟิตฟอร์ไฟไปเขาบอกว่าภาษาอังกฤษอ้ายนิดเดียวแต่ยากเยอะไม่ใช่ก็สามารถที่จะก็ไม่ใช่เป็นไม่ใช่ประเด็นปัญหาสำหรับคนที่ไม่ค่อยแข็งแรงไม่ค่อยแข็งแรงท่านก็มาฝึกมาคือทางหมาอะไรก็มีอาจารย์มีเครื่องมือที่จะเสริมความแข็งแรงให้ใช่เพราะหมอเริกเติร์กนี่เราเป็นหมอวิไลนานาชาตินานาชาติแล้วนะมีทั้งคนจีนเยอะมากมุสลิมก็เยอะมากนะแล้วก็มีเครือข่ายเยอะมากซึ่งวันนี้เนี่ยก็เลยท่านมาที่หมอเริกเติร์กเหล่านี้ได้ทั้งเพื่อนจีนด้วยนะแล้วก็ได้ของนักธุรกิจไทยด้วยซึ่งวันนี้เราก็อยากจะฝากว่ามันเป็นโอกาสมากนะสำหรับใครที่
คิดจะเรียนต่อระดับปริญญาโทปริญญาเอกนี่ คิดว่าหลักสูตรเนี้ยเป็นสังคมแห่งความสุขและก็เครือข่ายท่านจะมีเพื่อนมากมายเลยครับครับไอ้ปริญญาเอกก็ออนไลน์ได้ใช่ไหมออนไลน์ได้เพราะว่าเรามีทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไซต์ทั้งโทรและเอกก็ออนไลน์ออนไซต์ได้ตอนนี้คนที่เริ่มทยอยมาสมัครแล้วนะคะก็เป็นผู้บริหารจากสำนักงานกกต.พอเขาเห็นชื่อหลักสูตรมาทันทีเลยค่ะมาสมัครแล้วการเมืองและการเลือกตั้งก็อาจจะมีอีกสักหนึ่งต้องเปลี่ยนเป็นการเมืองการเลือกตั้งและการค้าสำคัญนะสำคัญนะพวกในการเจรจาต่อรองเลยผมสนใจครับว่าพอพูดถึงเจรจาต่อรองเมืองไทยยังไม่มีวิชาชีพที่ถูกที่เป็นทางการอย่างถูกกฎหมายคือล็อบบี้ยิสต์อย่างอเมริกานี่ก็เป็นวิชาชีพหนึ่งซึ่งต่อไปเกิดก็เมื่อเปิดมิติใหม่ตรงนี้ก็น่าจะดึงเข้าไปสู่ในวิชาชีพผมดูแล้วนะผมเรียนเชิญอาจารย์สุรชัยดร.สุรชัยเนี่ยท่านต้องมาช่วยสอนวิชาเหล่านี้เพราะอะไรนะคืออาจารย์ประจำหลักสูตรเราเนี่ยโดยหลักเกณฑ์นะต้องเป็นของวิชาแต่จะมีเงื่อนไขของอาจารย์พิเศษเราก็เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศเลยแหละแล้วก็ระดับที่มีเรื่องราวยกอย่างเช่นวิชาเจรจาต่อรองเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะเพราะนี้ต้องยอมรับเลยว่าการทำธุรกิจเนี่ยไม่มีคอนเนคชั่นไม่มีไม่ได้เลยนกไร้ขนคนไร้เพื่อนจะบินสูงไม่ได้นะวันนี้การเรียนก็เช่นกันทำไมหลักสูตรใหญ่ๆเนี่ยระดับชั้นสูงเปิดกันเยอะมากทุกกระทรวงก็ว่าได้แต่วันนี้ท่านมาเรียนกับเรานี่ได้ปริญญาเอกเลยนะติดตัวได้นางสาวดอรอนะแล้วเป็นตีคาดหวังของสังคมนะครับครับว่าท่านเป็นผู้รู้เป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นนักวิชาการเลยนะครับก็นี้ก็ถือว่ามันเป็นโอกาสมากแต่ละวิชาน่าสนใจมากที่เราเปิดขึ้นมานะครับมีทุนไหมครับครับผมมีทุนพิเศษแปลว่าผู้สนใจเนี่ยทางมหาลัยมีการให้ทุนในเรื่องการศึกษาอะไรบ้างหรือเปล่าก็มีเรื่องราวของว่าวันนี้เนี่ยนะครับในการที่จะMOUกันMOU หมายถึงว่าร่วมมือวิชาการของหน่วยงานหน่วยงานนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดสนใจจะหมายถึงว่าจะร่วมมือวิชาการในระดับหน่วยงานระดับหน่วยงานทำความร่วมมือกับมหาลัยครับผมก็อาจจะได้ในส่วนในกิจการพิเศษอะไรครับผมมีทุนนี้ก็คือได้นะครับว่าถ้าเกิดบุคลากรที่สนใจเรียนนะครับถ้าในแง่ของผู้ด้อยโอกาสจริงๆนะครับผู้ด้อยโอกาสยกอย่างเช่นผู้พิการทางสายตาผู้พิการต่างๆเนี่ยเราก็มีส่วนลดหรือว่าเรามีเครือข่ายเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาเรียนรู้ได้เลยครับโอ้กำลังคุยสนุกเวลาถูกขโมยไปแล้วอยากฝากให้แต่ท่านฝากถึงท่านผู้ชมท่านละสักหนึ่งนาทีก็เชิญเลยครับเชิญเชิญดร.ค่ะก็หลักสูตรการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่นะคะต้องบอกว่าเป็นหลักสูตรแรกที่ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยเพราะฉะนั้นชื่อของหลักสูตรบอกแล้วว่าจะมีของส่วนของผู้ประกอบการค้านะคะแล้วก็ระดับนักการเมืองนะคะหรือว่าที่ก็ตามคนเหล่านี้ค่ะแล้วก็คนที่จะเป็นศิษย์เก่าก็จะถือว่าคนเหล่านี้จะเป็นผู้ใช้บัณฑิตที่มีศักยภาพหลังจากจบหลักสูตรนี้ไปแล้วท่านจะมีกลุ่มมีเครือข่ายที่ดีนะคะแล้วก็สามารถนำการค้าและการเมืองเนี่ยไปสู่การแข่งขันในต่างประเทศได้อย่างไม่น่าจะเป็นเรื่องยากนะคะตรงนี้ความรู้เต็มๆกับหลักสูตร TPS ของเราฝากหลักสูตรแรกของประเทศไทยไปด้วยค่ะครับเชิญครับก็ในเรื่องของหลักสูตร ที่นำเสนอท่านตอนนี้นะครับมันเป็นหลักสูตรที่แรกและเป็นหลักสูตรเดียวของประเทศไทยด้วยและเพิ่งได้รับการรับรองจากอว.ครับนะครับและทีนี้ก็ขอฝากนิดนึงว่าท่านที่สนใจนะครับเพราะว่าหลักสูตรนี้เราต้องการที่จะสร้างบุคลากรครับไปขยายแล้วก็ไปเอาไปนำกระจายเพราะว่าการค้าการเมืองเมื่อก่อนเนี่ยมันถูกแยกออกจากกันอย่างเมื่อก่อนนี่การเมืองยังบอกว่าถ้าเข้ามาการเมืองแล้วเนี่ยอย่าเอาผลประโยชน์เอาการค้าเข้ามามันจะถูกบล็อกไว้แต่ถ้าหลักสูตรนี้เรามาเรียนแล้วตรงนี้เรามารวมกันมามันเป็นหลักสูตรเดียวกันการเมืองกับการค้ามันไปด้วยกันครับนะครับเพราะฉะนั้นนี่มันจะตอบโจทย์ได้ในยุคโลกยุคใหม่ตอนนี้ครับครับเชิญเลยครับครับซึ่งวันนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยเกลือกเนี่ย72ปีนะครับเรามีเครือข่ายร่วมมือกับประเทศจีนทั้งพี่น้องมุสลิมแล้วก็เครือข่ายมากมายแล้วก็มีบัณฑิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตจบไปเยอะมากหลักสูตรใหม่ๆซึ่งมหาวิทยาลัยเกลือกได้ผ่านสภามหาวิทยาลัยไปแล้วเนี่ยนั่นก็คือน่าเชื่อถือได้ก็ฝากท่านผู้ชมนะครับ
สนใจระดับปริญญาโทปริญญาเอกสาขาบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่ตอบโจทย์ให้ท่านเองเนี่ยความสำเร็จความสมบูรณ์และที่สำคัญคือได้กำไรได้เพื่อนได้ความรู้ได้ปริญญาขอเรียนเชิญมาสมัครได้เลยครับครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการคิดดีสังคมดีโดยเฉพาะสาระที่น่าสนใจในเรื่องของการยกระดับในเรื่องของภูมิความรู้แล้วก็สามารถเอาไปแอพพลายใช้ในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานได้นะครับวันนี้รายการคิดดีสังคมดีต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้ง3ที่มาให้เกียรติแล้วก็ส่งสาระดีๆให้ท่านผู้ชมทางบ้านขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการคิดดีสังคมดีได้ทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2นะครับ Facebook Instagram แล้วก็ YouTube วันนี้ต้องขอกราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับไม่เห็นไม่ใช่ไม่มีเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจดื่มดูจะรู้ว่าใช่น้ำเปล่าที่มีประโยชน์น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง